ภารกิจปลุกชีพแมนยูงานไม่ง่ายของชายที่ชื่อราฟรังนิกสถานการณ์ของพลพรรคปีศาจแดงณตอนนี้กลับไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่หลังจากทำได้แค่บุกไปแบ่งแต้มจากทีมรองบ๊วยอย่างนิวคาสเซิล 1-1 ในเกม Boxing Day เกมดังกล่าวต้องยกให้ดาวิดดีเคอาร์เป็นพระเอกหลังจากที่เซฟประตูช่วยทีมเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะช็อตการปฏิเสธลูกยิงของมิเกลอัลมิรอนในช่วงท้ายเกมซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยสถิติการเซฟจังหวะอันตรายของผู้รักษาประตู5ลีกใหญ่ในยุโรปผลปรากฏว่าในด่านปีศาจแดงติดเข้ามาเป็นอันดับ1ของโกที่เซฟจังหวะอันตรายมากที่สุดโดยหากคิดเป็นค่าเฉลี่ย DKR เซฟอันตราย1เกมอยู่ที่ 7.6 ครั้งนั่นหมายถึงว่ามีเกือบ8ครั้งของการจบสกอร์ที่ DKR ปฏิเสธไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามหากมองอีกแง่สถิติการเซฟของผู้รักษาประตูอาจเป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของแนวรับภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเพราะอะไรถึงถูกคู่แข่งล่อเป้ามากขนาดนั้นแน่นอนว่าการย้ายเข้ามาของรังนิกจะทำให้รูปแบบการเล่นของทีมเปลี่ยนไปเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจบเกมกับนิวคาสเซิลว่าแมนยูต้องพัฒนาในเรื่องของความเร็วเทมโปจังหวะและการเปลี่ยนผ่านหากหวังกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งนอกจากนี้ในยุคของรังนิกเราผู้เล่นต่างต้องใช้เวลาในการปรับเข้ากับรูปแบบการเล่นใหม่ๆซึ่งจาก4เกมแรกที่รังนิกเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงพวกเขายิงประตูใครในครึ่งแรกไม่ได้เลยรวมทุกรายการนั่นอาจเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รังนิกต้องแก้ไขโดยด่วนเพราะหลังจากที่เดอะโปรเฟสเซอร์เข้ามาคุมทีมดูเหมือนว่าลูกทีมจะเล่นกันแบบเกรงๆเนื่องจากกลัวข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นรูปทรงเกมครึ่งแรกจึงค่อนข้างออกมาอึดอัดทุกนัดในขณะที่แนรุกคนที่แจ้งเกิดก่อนเพื่อนกลับกลายเป็นเอดิสันคาวานี่ที่ลงมาสวมบทบาทซูเปอร์ซับซัดประตูเซฟชีวิตให้ทีมซึ่งนับตั้งแต่เอลมาทาดอร์เข้ามาลาดตะข่ายในโอทัฟฟอร์ดเขาลงสนามในฐานะตัวสำรองไป17นัดแต่ยิงไปถึง6ประตูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงปีใหม่คาวานี่จะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ส่วนตัวความหวังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้แม้แต่ครั้งเดียวมีโอกาสได้จบเองแค่2ครั้งและไม่มีตรงกรอบเลยเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวเล่นด้วยความหงุดหงิดในขณะที่เพื่อนร่วมชาติอย่างบรูโน่เฟร์นันด์หลังจากถูกจับไปยืนตัวรุกฝั่งซ้ายก็ดูเหมือนถูกจำกัดอิสรภาพมิติการออกบอลความอันตรายของบรูโน่ลดลงไปเยอะเลยทีเดียวโดยเกมกับซาลิกาดงนับเป็นเกมที่ทัพปีศาจแดงมีสติเสียบอลมากที่สุดในซีซั่นโดยเสียบอลไปถึง157ครั้งแถมเป็นบรูโน่ที่มีสติเสียบอลมากที่สุดในเกมดังกล่าวด้วยจำนวนถึง26ครั้งดังนั้นในช่วงเปิดตลาดซื้อขายปีใหม่นี้อาจมีดีลเซอร์ไพรส์ของปีศาจแดงแต่อันดับแรกต้องระบายนักเตะเก่าออกไปให้ได้ก่อนซึ่งลิสต์แข้งที่อาจจะถูกปล่อยออกไปก็คงจะมีชื่อขององโตนี่มาซิยารวมอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากเจ้าตัวร้องขอย้ายทีมแม้ราฟรังนิกจะออกมาปรามว่าต้องการจะเก็บเขาไว้ใช้งานต่อในสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้โดยจากการรายงานล่าสุดเซบีย่าสโมสรชั้นนำแห่งลาลิก้าสเปนตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวอองโตนี่มาซิยาเรียบร้อยภายใต้สัญญา6เดือนโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใดแต่ปีศาจแดงยังไม่แสดงท่าทีใดๆให้กับทีมดังจากแดนปักใต้สเปนหากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการเปิดทางให้แมนยูคว้าตัวแนวรุกรายใหม่โดยตกเป็นข่าวกับทั้งเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงของดอร์ทมุนด์จูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของริเวอร์เพลทแต่สุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นี้มันตอบโจทย์ในทีมของรังนิกมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าหลังจบซีซั่นนี้เดอะโปรเฟสเซอร์ก็จะขยับขึ้นไปนั่งแท่นที่ปรึกษาของสโมสรแล้วดังนั้นช่วงปีใหม่จึงเป็นโอกาสดีที่รังนิกจะสร้างทรัพยากรและอาวุธต่างๆเพื่อปูทางให้กุนซือในคาถาคนใหม่เข้ามาสานต่อได้แบบไร้ปัญหาแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาอยู่ที่ว่าเหล่าสาวกผีแดงจะรอคอยได้นานแค่ไหนแค่นั้นเรอัลโซเซดาดเล็งมาต้าคืนถิ่นลาลิก้าสารฝันลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกคนมาต้ากองกลางสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมอำลาพรีเมียร์ลีกกลับไปยังสเปนเมื่อได้รับความสนใจจากเรอัลโซเซดาดและอยากได้เข้าไปแบบไม่มีค่าตัวมาต้าวัย33กลายเป็นตัวสำรองเต็มตัวในฤดูกาลนี้โดยเขายังไม่ได้ลงเล่นเลยในพรีเมียร์ลีกโดยเพิ่งลงเล่นไป3เกมเท่านั้นในทุกรายการขณะที่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2022จากการรายงานของสื่ออังกฤษระบุมาต้าจะไม่รับการต่อสัญญาใหม่กับทีมเขามีข้อเสนอจากเรอัลโซเซดาดที่อยากได้ไปผนึกกำลังกับดาวิดซิลบาเพื่อนร่วมชาติอดีตเด็กปั้นบาเลนเซียด้วยกันโดยทีมมีเป้าหมายในการไปแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามมาต้า
าจจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเหนื่อยตอนนี้รับอยู่ประมาณ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งอาจจะทำให้เขาต้องมีการลดค่าแรงลงหากต้องการย้ายกลับไปเล่นในสเปนทั้งนี้มาต้าย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2011กับเชลซีก่อนย้ายมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาราฟรังนิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมเปิดเผยแล้วว่าทำไมเอดิสันคาวานีสไตรเกอร์ตัวเก่าถึงได้เป็นแค่สำรองในเกมบุกเสมอนิวคาสเซิล 1-1 และถูกเปลี่ยนลงสนามแบบเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลามีเรื่องบางอย่างที่อยากเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความจริงแล้วเมื่อ2วันก่อนที่เกมกับนิวคาสเซิลจะเริ่มคิกออฟผมตัดสินใจให้คาวานีได้เป็น11ตัวจริงเคียงข้างโรนัลโดตั้งแต่เริ่มเรา2คนใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อคุยกันเรื่องแท็กติกและความคาดหวังต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างเกมพร้อมฝึกซ้อมจังหวะต่างๆที่จะเป็นอาวุธเด็ดในการจบสกอร์ฝ่ายตรงข้ามอยู่2วันแต่สุดท้ายก็ต้องพบว่าร่างกายของคาวานีไม่สมบูรณ์พอที่จะลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกซึ่งเขานี่แหละที่เดินมาบอกผมเองว่าไม่พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเขาไม่รู้ว่าร่างกายจะฝืนวิ่งได้มากแค่ไหนหากอยู่ในสนามตั้งแต่นาทีแรกแต่หลังจากที่ทีมโดนยิงนำ 1-0 จนกระทั่งจบครึ่งแรกผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่ายังไงคาวานีก็จะต้องลงสนามไปกู้วิกฤตเดี๋ยวนี้ห้ามปล่อยให้เสียเวลาไปเปล่าๆแม้แต่นาทีเดียวสุดท้ายเขาก็ทำประตูตีเสมอได้สำเร็จกาเบรียลอักบอราฮอออกโรงเฉ่งคริสเตียโนโรนัลโดที่มักแสดงท่าทางแย่ๆใส่คนอื่นต่างกับเอดิสันคาวานีที่คอยให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมตลอดอดีตกองหน้าแอสตันวิลล่าตำหนิคริสเตียโนโรนัลโดแล้วยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ามีทัศนคติที่แย่จากการที่ไม่ค่อยให้กำลังใจหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมที่อายุน้อยกว่าเขามากเท่าไหร่นักโรนัลโดถือเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดจากการที่เขาเคยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในตอนที่มาเล่นให้กับทีมสมัยแรกนั่นทำให้การกลับมาร่วมทัพปีแสดงของเขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากๆทั้งนี้จนถึงตอนนี้โรนัลโดก็ทำประตูได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีบางนัดที่เขาออกอาการหงุดหงิดใส่เพื่อร่วมทีมเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้มีกูรูบางคนตำหนิโรนัลโดว่ามีทัศนคติไม่เหมาะสมอับบราฮอกล่าวว่าถ้าคุณเป็นกรีนวูดแรดฟอร์ดและซานโชและจ่ายพลาดหรือครอสบอลพลาดแล้วคุณก็จะมองไปยังโรนัลโดแล้วเห็นเขาเหวี่ยงแขนแบบหัวเสียทำไมเขาถึงไม่ทำท่าที่สื่อว่าโอ้โชคไม่ดีเลยครั้งหน้าลองใหม่นะให้มากกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนอย่างที่คาวานี่ทำในตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาคาวานี่ปรบมือให้กำลังใจแรดฟอร์ดและพูดว่าสู้เขาผมเข้าใจดีนะว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกของวงการนี้แต่ถ้าผมเป็นนักเตะอายุน้อยที่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ผมก็ต้องการนักเตะรุ่นพี่ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในตอนที่ผมเล่นได้ไม่ดีและในตอนที่ผมไม่มีความมั่นใจมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่โรนัลโดทำคือการหนีออกจากสนามหลังจบเกมเพียงเพราะเขาทำประตูไม่ได้ผมคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องเป็นนักเตะที่ทำเพื่อทีมมากกว่านี้ราฟรังนิกกุนซือขัดทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลางปีกปกป้องแฮร์รี่แม็กควายกับราเฟลวารานหลังทั้งคู่โดนกูรูตำหนิหนักเป็นพิเศษในเกมกับนิวคาสเซิลโดยบอกว่าทั้งคู่เล่นในระดับที่โอเคแล้วพร้อมบอกว่าทุกคนในทีมต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ได้ก่อนถึงเกมกับนิวคาสเซิลนั้นวารานมีการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าจนไม่ได้ลงเล่นมาถึง10นัดแต่เขากลับก็เล่นพลาดจนมีส่วนทำให้ทีมเสียประตูในนัดดังกล่าวขณะที่แม็กควายก็เล่นได้อย่างน่าผิดหวังจนทำให้ทีมเกือบเสียประตูเพิ่มแล้วนิกเปิดเผยว่าราเฟลไม่ได้เล่นเลยตลอดช่วง5หรือ6สัปดาห์ที่ผ่านมาและที่จริงก่อนเกมกับทอนแนมเขาก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันดังนั้นถ้าจะพูดไปก็คือในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักจริงอยู่มันมีจังหวะที่เขาเล่นพลาดก่อนที่เราจะเสียลูกแรกแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วผมคิดว่าเขาเล่นได้โอเคเลยนะผมคงไม่บอกหรอกว่าเขาถึงขั้นเล่นได้อย่างสุดยอดแต่มันก็อยู่ในระดับที่โอเคกรณีของแฮร์รี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมขอย้ำว่าปัญหาของเราคือการที่เรามีปัญหาช่วงขึ้นๆลงๆมากเกินไปแอดมินมีกลุ่มมาแนะนำสำหรับคอบอลตัวจริงแอดไลน์แอด3 ZABFC ภายในกลุ่มมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของรางวัลจัดหนักจัดเต็มสมัครวันนี้มีโบนัสแถมให้ฟรีอีกต่างหากแอดไปเลยแอด 3ZABFC อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องด้วยนะครับรับโบนัสเพิ่มทันที